ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของไทยฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยดิจิตอลคอลเลกชันหรือ TDC เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยรวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศโดย TDC เป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยในช่วงแรกจะให้สิทธิ์เข้าใช้เฉพาะสมาชิกของโครงการซึ่งนำข้อมูลเข้ามาใช้ร่วมกันเท่านั้นต่อมามีนโยบายให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศจึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการอย่างไรก็ตามสมาชิกผู้ใช้ทั่วไปจะถูกจำกัดด้วยจำนวนรายชื่อต่อวันที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดได้สำหรับการใช้งานภายในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการนั้นไม่มีการจำกัดแต่อย่างใดซึ่งฐานข้อมูลมีเงื่อนไขการใช้งานคือห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้านอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นและจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานทุกครั้งโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์งานวิจัยวารสารหนังสือหายากฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยของประเทศชาติคราวนี้เราจะมาเริ่มต้นการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของประเทศไทยหรือว่า TDC นะครับสามารถเซิร์ชได้จาก Google นะครับเป็นเซิร์ชว่า TDC Thai List Digital Collection นะครับทีนี้คลิกเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของ Basic Search นะครับก็จะเป็นการสืบค้นแบบง่ายซึ่งมีตัวเลือกในการสืบค้นค่อนข้างน้อยนะทีนี้เราลองมาที่หน้า Home นะครับคลิกที่ปุ่ม Homeก็จะเป็นหน้าแรกนะครับของเว็บ TDC นะครับก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับ TDC เงื่อนไขการใช้งานคำแนะนำและข้อเสนอแนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อมูลต่างๆข่าวสารข่าวประกาศนะครับมหาวิทยาลัยสถาบันที่เข้าร่วมมีอะไรใหม่ปรับปรุงนะครับผลงานที่ได้รับความนิยมข้อเสนอแนะแล้วก็การปรับปรุงโปรแกรมนะครับทีนี้เราก็จะลองเข้าที่ Basic Search นะครับหรือการสืบค้นแบบง่ายนะครับก็จะมีช่องว่าต้องการสืบค้นเรื่องอะไรนะครับทีนี้ลองสืบค้นคำว่าการรู้สารสนเทศนะครับก็กดค้นหาเลยทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมี106รายการนะครับก็จะแบ่งเป็นหน้าได้6หน้า
ราสามารถคลิกไปที่หน้าต่อไปได้นะครับส่วนแท็บด้านข้างสีฟ้านี่ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราสามารถกดที่ปุ่มบวกนะครับแยกตามชนิดเอกสารว่าเป็นวิทยานิพนธ์บทความหรือว่างานวิจัยนะครับก็จะแสดงตัวเลขรวมนะครับมาให้เราหรือลองคลิกบวกที่แยกตามหน่วยงานนะครับก็จะมีว่าเป็นของหน่วยงานใดมหาวิทยาลัยไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปีที่สร้างเอกสารนะครับแสดงผลตามปีที่สร้างนะครับก็จะแสดงหัวเรื่องนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานก็สามารถกดที่ปุ่มลบได้นะครับก็จะเป็นการซ่อนแท็บฟังก์ชันนะครับแท็บนี้ก็จะเป็นผู้สร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นรายชื่อผู้แต่งถ้าเราไม่ใช้ก็กดลบไปนะครับเพื่อปิดแท็บทีนี้ลองมาที่ Advanced Search นะครับหรือว่าการสืบค้นขั้นสูงนะครับก็จะมีช่องให้เลือกละเอียดมากขึ้นนะครับเพื่อให้เราสามารถสืบค้นได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการได้มากที่สุดนะครับสามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับเลือกปีได้เรียงลำดับการแสดงผลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของไทยแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ